สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงไก่รสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบอาหารภาคใต้ค่ะเริ่มจากตั้งภาชนะใส่หัวกะทิลงไปนะคะตั้งให้หัวกะทิพอแตกมันจากนั้นใส่เครื่องแกงกะทิลงไปผัดกับกะทิให้หอมนะคะเครื่องแกงกะทิใต้นะคะจะมีรสชาติที่เค็มข้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำนะคะเพราะเป็นเครื่องแกงเดียวกันกับเครื่องแกงคั่วแบบของใต้นะคะแต่ว่าเครื่องแกงกะทิเนี่ยเขาก็จะบดให้ละเอียดกว่านะคะพอเครื่องแกงเริ่มหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะวันนี้ใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะถ้าใครชอบส่วนที่มีกระดูกก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยค่ะผัดไก่กับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะให้พอสุกสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสุกเลยเดี๋ยวเนื้อไก่มันจะแข็งเกินไปค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่กะทินะคะเป็นหางกะทิค่ะแกงไก่อันนี้นะคะก็เหมือนกับแกงเขียวหวานไก่เลยค่ะแต่ว่าต่างกันแค่เครื่องแกงอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นและเผ็ดร้อนมากกว่าฉะนั้นแกงไก่อันนี้ก็จะทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะเหมาะกับคนที่ชอบรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะคะต่อไปใส่กะปิลงไปค่ะแกงใต้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิค่ะไปนะคะตามด้วยมะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะให้ชิ้นมันเท่าๆกันนะคะพอหั่นเสร็จเนี่ยเราก็ใส่แช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะมะเขือจะได้ไม่ดำต่อไปนะคะเราจะใส่คะน้าก้อนลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นหน้าอกไก่แต่ถ้าใครใช้เป็นส่วนที่มีกระดูกแล้วก็ไม่ต้องใส่คะน้าก้อนลงไปนะคะตั้งน้ำแกงต่อไปนะคะจนเดือดปุดๆอย่างนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็ลองชิมก่อนนะคะว่าน้ำแกงเราต้องการความเค็มเพิ่มระดับไหนเพราะว่าเราใส่กะปิลงไปแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยเขาใส่เกลือลงไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องชิมก่อนนะคะอันนี้ก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยเพื่อความหอมนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะตอนนี้นะคะมะเขือก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะไม่ต้องรอให้มะเขือนิ่มมากเท่าที่เราต้องการนะเพราะว่าเวลาเราปิดแก๊สไปเนี่ยมะเขืออยู่ในน้ำแกงร้อนๆเนี่ยมันจะนิ่มลงไปอีกนะคะต่อไปเติมพริกชี้ฟ้าค่ะเพื่อให้มีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะพอคนๆให้ใบโหระพาเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเ
สำหรับคนที่ชอบรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหาซื้อเครื่องแกงกะทิแบบของคนภาคใต้ได้นี่ก็ลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้แกงเขียวหวานติดใจกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ